ก็กำลังจอดคุณประเดิมนะคะลงในกล่องรับบริจาคแล้วค่ะครับยอดเงินทั้งหมดครับคุณนราพรที่รวมรวมมาจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ 108,000 บาทนะครับที่ใส่เช็คไว้ในกล่องที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเงินบริจาคนั้นเราจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างคะหลายอย่างนะครับรับรองว่าคุณครูก็จะได้มีศักยภาพเข้มแข็งมากขึ้นทั้งเรื่องของการศึกษาการอบรมการวิจัยนะครับพัฒนาทำให้ครูเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นและยังสำคัญคือเอาไปช่วยครูในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ถิ่นทุรกันดารพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยครับนั่นก็คือจุดประสงค์ของเราทุกคนนะคะก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ได้เราต้องมีครูค่ะเราทุกคนมีครูแล้วก็มีครูหลายๆท่านด้วยค่ะจากนี้ไปนายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจสำคัญเดี๋ยวจะมอบไปทางคุณธีระนะครับคุณอนุมาครับคุณทั้งสองท่านนะครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคนะครับซึ่งลำดับถัดมานะครับจะเป็นจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองจำนวน 500,000 บาทจากพระอาจารย์ธรรมทีโปนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญค่ะทำเงินรวมงานใกล้ไหมไม่ไม่ค่ะหนุ่มค่ะมาปุ๊บ1-101-10ขึ้นไปตรงนั้นมาช่วยกระทรวงศึกษาธิการช่วยประเทศมาหลายสิบปีแล้วไปใช้ได้เลยนะครับใส่ต้องขออนุญาตขอชื่อพี่เพียงค่ะแล้วในลำดับต่อไปค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้เป็นผู้ที่รับมอบนะคะทุนที่มาสนับสนุนในกองทุนครูนะคะเรียนเชิญนะคะผู้แทนเหล่าทัพนะคะท่านผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะพลโทปริญญาบุรนางกูลนะคะเจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพไทย 100,000 บาทค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านพลโทชัดชัยสาริกัญญะนะคะผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุงและผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือค่ะพลเรือโทชัยนรงค์เจริญรักผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือนค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทธงชัยแชล่มเขตนะคะผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือนนะคะหน่วยงานละ 100,000 บาทรวมเป็น 400,000 บาทค่ะลำดับถัดมานะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับจำนวน60,000,000บาทครับ60,000,000 บาทนี้เนี่ยมาจากการจัดงานกองทุนครูของแผ่นดินเมื่อวานนี้นะครับทาง NBT นะครับค่ะก็เรียกว่าส่งไม้ต่อนะคะในการร่วมกันตั้งกองทุนครูลำดับต่อไปธนาคารออมสินค่ะนะคะร่วมบริจาคเงิน10,000,000บาทค่ะถัดมานะครับจากสกสคนะครับจำนวน5,000,000บาทครับโดยคุณเกษมกลั่นยิ่งเลขาธิการสกสคครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะบริษัททิพยประกันภัยจำกัด1,000,000บาทค่ะถัดมานะครับจากครูสภาครับจำนวน3,000,000บาทครับโดยคุณองค์กรอมรสิรินันและคณะนะครับเลขาธิการครุสภาครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยคุณสมพงษ์ชาตวิถีนะคะอธิการบดีสถาบันการพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะ 1,266,900 บาทค่ะถัดมานะครับจากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับโดยคุณธีรินเต่าทองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และโครงการภาครัฐสายงานธุรกิจภาครัฐนะครับจำนวน1,000,000บาทครับเดี๋ยวสักครู่ต้องอัปเดตตัวเลขแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะเกิน60,000,000ไปเยอะแล้วนะครับค่ะลำดับต่อไปนะคะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะโดยคุณสมศักดิ์อัศวโพคีรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน1,000,000บาทค่ะนะคะ
และสำหรับลำดับต่อไปนะคะจากกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนค่ะโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการกองทุนและคณะจำนวน1ล้านบาทเช่นกันค่ะ1ล้านบาทยังไม่หมดเท่านี้นะคะลำดับต่อไปโดยคุณรัชนีศรีศิลป์นะคะนายกสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนจำนวน1ล้านบาทค่ะและลำดับต่อไปนะคะจากคุณพริ้งบุญเกียรติโดยคุณชวนพิษปริศนารุณจำนวน 500,000 บาทค่ะลำดับต่อไปค่ะจากบริษัทไทยจิวเวลรี่นะคะโดยคุณสำริดสิริอารามกุลจำนวน 500,000 บาทค่ะในส่วนของวัดครั้งนี้ก็ร่วมสมทบทุนกองทุนครูของแผ่นดินเช่นกันนะคะวัดไร่ขิงพระอารามหลวงค่ะโดยดร.สงบอินทรมณีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 500,000 บาทค่ะลำดับต่อไปนะคะวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารโดยครูวิภาปัญญาวัฒน์ครูเชี่ยวชาญสถาบันพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 500,000 บาทค่ะลำดับต่อไปนะครับมากันเป็นคณะกรรมการสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย1ล้านบาทครับโอ้โหคณาจารย์หลายท่านนะครับคุณหน้าคุณตาท่านก็ได้มอบเงินบริจาค1ล้านบาทนะครับลำดับต่อไปนะครับต้องขอชื่นชมเช่นเดียวกันนะครับสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย1ล้าน 200,000 บาทครับต้องขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะขอเสียงปรบมือกับท่านนายกด้วยนะครับณท่านรัฐมนตรีชินวรบุญเกียรตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับค่ะท่านก็จะมาช่วยกันนะคะรับโทรศัพท์ด้วยรับโทรศัพท์นะคะเพราะต้องเรียนนะคะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีชินวรบุญเกียรตินะคะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านนริศราชวันตันพิพัฒน์นะคะพร้อมกับผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดเฉลิมศรีมารักษ์นะทุกท่านก็มาช่วยงานนะคะด้วยการนี่แหละค่ะรับโทรศัพท์นะใครอยากบริจาคเงินกับท่านนายกนะคะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022702233 50คู่สายนะคะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีท่านนายกรัฐมนตรีรับเงินบริจาคในสายของท่านเองด้วยนะคะคุณกีฬาฮะท่านนายกนั่งข้างใครครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะมิสไทยแลนด์เวิลด์มิสไทยแลนด์เวิลด์อยากจะไปนั่งแทนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปบริจาคโอ้โหค่ะครับต้องบอกว่าบริจาคในครั้งนี้นะคะคุณอภิรักษ์นำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยกันด้วยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะครับคุณนี่ละภาษีเนี่ยโอ้ยเยอะนะปีนึงอ่ะถ้าทางเนี่ยอันนี้ช่วยได้เดี๋ยวผมจะบริจาคเท่าเลยนะคะค่ะก็รีบโทรศัพท์เข้ามานะคะ022702233ค่ะและในช่วงนี้นะคะเรายังมีการแสดงดีๆนะคะที่อยากจะพาทุกๆท่านไปรับชมกันด้วยนะคะคุณธีระคะครับเป็นการแสดงระบำนกยูงนะครับจากโรงเรียนจิตรดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการแสดงเพลงสวัสดีจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นะครับเชิญรับชมครับเชิญค่ะWe'll be right back.
ื่อเฟ้ย